ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนติวเข้ม You Easy Pass กับครูทอมจักริดโยมพยอมครับน้องๆครับแน่นอนสิครับจะเป็นวิชาอะไรไปได้ล่ะครับนี่คือวิชาภาษาไทยครับน้องๆครับน้องๆครับอย่างที่เราพูดกันไปบ่อยครั้งมากๆเลยนะครับว่าภาษาไทยเนี่ยมีหลายประเด็นให้เราได้ศึกษากันถามว่าทำไมเราต้องศึกษากันเยอะขนาดนี้ด้วยล่ะครับนั่นก็เพราะว่าเราใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารครับถ้าเราอยากจะให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพคุยกับใครก็รู้เรื่องสื่อสารอะไรได้ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเราอยากจะบอกอะไรบอกไปปั๊บอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจเราอยากจะฟังอะไรเฮ้ยเขาสื่อสารมาปั๊บเราเข้าใจตามที่อีกฝ่ายหนึ่งบอกเราน้องๆครับนั่นแปลว่าเราต้องมีทักษะด้านการสื่อสารนะครับถ้าเราไม่มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยถ้าเราฟังไม่ได้พูดไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ก็ยากที่เราจะสื่อสารกันรู้เรื่องเข้าใจน้องๆครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยนะพูดกันมาบ่อยครั้งเหลือเกินนะว่าเราใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารบางคนเนี่ยจะคิดแค่ว่าคุยกันพูดมาได้ยินปั๊บคุยรู้เรื่องแค่นี้จบแล้วแต่ในความจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับน้องๆมันก็มีปัจจัยบางอย่างที่อาจจะทำให้การสื่อสารของเราไม่มีประสิทธิภาพครับยกตัวอย่างเช่นการเรียงประโยคไม่ถูกต้องโอ้โหน้องๆครับลองนึกดูสิเรื่องการเรียงประโยคไม่ถูกต้องเราลองเทียบกับภาษาอื่นๆสังเกตได้ว่าหลังไวยากรณ์ของเขาเนี่ยเขาจะเรียงประโยคไม่เหมือนกับภาษาไทยยกตัวอย่างเช่นในภาษาฝรั่งเศสนะครับในภาษาฝรั่งเศสนะจะมีประโยคที่ว่าเชอร์แตมเชอร์แตมเชอร์แตมเนี่ยมาจากเชอร์เตอร์แอมนะคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันเธอรักแต่ในความจริงแล้วเขาอยากจะบอกว่าฉันรักเธอคือในภาษาไทยเราพูดว่าฉันรักเธอแต่ภาษาฝรั่งเศสจะเป็นฉันเธอรักเนี่ยเห็นไหมครับน้องๆลองดูนะถ้าเราเอาไวยากรณ์ของฝรั่งเศสมาใช้แปลเป็นภาษาไทยแล้วพูดอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้ามีคนฝรั่งเศสที่ฝึกพูดภาษาไทยแล้วเขาเรียงประโยคไม่ถูกต้องบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะครับว่าต้องการจะสื่ออะไรกันแน่นั่นแปลว่าการเรียงประโยคให้ถูกต้องเลือกใช้คำให้เหมาะสมก็จะเป็นผลดีเกิดประโยชน์กับเรานั่นเองครับน้องๆ นี่วันนี้เลยเดี๋ยวพี่จะมาพูดเรื่องประโยคครับน้องๆพูดเรื่องประโยคโอ้โหตาย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 เราเรียนเรื่องเสียงไปแล้วนะครับเราเรียนเรื่องคำไปแล้วคราวนี้ถึงประโยคครับน้องๆครับก็ต้องเท้าความก่อนนิดนึงนะครับว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งของภาษาก็คือเราสามารถขยายได้ยาวเรื่อยๆขยายเนี่ยที่เนี่ยหมายถึงว่าจากส่วนที่เล็กที่สุดนะครับคือเสียงเนี่ยเรามาผสมกันนะครับกลายเป็นพยางค์พอมีความหมายปั๊บกลายเป็นคำหลายๆคำเอามาต่อกันปั๊บอ่ะเกิดเป็นอะไรอ่ะคำมูลผสมซ้อนซ้ำใช่ไหมการสร้างคำต่างๆนะครับเอามาต่อกันเป็นประโยคนะจากประโยคปั๊บต่อกันเป็นข้อความวันนี้เราจะดูกันที่เรื่องประโยคครับน้องมาดูกันหน่อยสิว่าประโยคเนี่ยมีอะไรให้เราต้องรู้บ้างเรารู้ประโยคแล้วยังไงอ่ะมันส่งผลยังไงกับการสื่อสารของเราและเราสามารถจะนำไปประยุกต์กับการสอบได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับน้องๆอ่ะน้องๆมาวันนี้เราดูกันเรื่องประโยคครับน้องๆแต่พี่บอกก่อนว่าพูดถึงประโยคเนี่ยนะสิ่งแรกที่ต้องมีนะสิ่งแรกต้องรู้เลยประโยคต้องประกอบด้วย2ส่วนครับน้องอย่างน้อยมีอะไรบ้างเรามาดูนะนี่ประโยคประกอบด้วยอะไรนะครับนี่นะครับเราเขียนไปเรียบร้อยประโยคนะครับจะต้องประกอบด้วย2ส่วนครับคือภาคประธานกับภาคแสดงนะครับเอาง่ายๆคือแค่มีภาคประธานกับมีภาคแสดงนะครับอันนี้เป็นประโยคแล้วภาคประธานก็เช่นอะไรบ้างประธานประธานคือผู้กระทำนะครับหรืออาจจะมีขยายประธานนี่คือในส่วนของภาคประธานนะครับเป็นอันนี้นะนะครับส่วนภาคแสดงก็คือบอกว่าประธานทำอะไรอย่างไรนะครับภาคประธานทำอะไรทำอะไรก็คือกริยากริยาหรืออาจจะมีอะไรขยายกริยานะครับนะกริยาขยายกริยาอาจจะมีกรรมแล้วก็ขยายกรรม
นี่นะครับน้องๆครับตรงนี้เนี่ยนะอันที่มีความหมายบวกปั๊บนี่วงเล็บเนี่ยนะครับวงเล็บเนี่ยคือจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับดูนะภาคประธานประกอบด้วยประธานหรือขยายประธานขยายประธานนี่จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ภาคแสดงก็คือกริยากรรมแล้วก็จะมีขยายกริยาก็ได้ขยายกรรมก็ได้กรรมนี่ก็จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ท่านเอาสรุปง่ายกว่านั้นอีกอย่างน้อยประโยคจะต้องมีประธานกับกริยามีแค่2 อย่างนี้ครบเลยแค่ประธานกับกริยาคือครบแล้วดังนั้นเวลาน้องๆ นะครับเจอข้อสอบเรื่องประโยคหรือว่าเวลาที่น้องๆแต่งประโยคแล้วเราอยากจะเช็คว่าอุ๊ยประโยคที่เราแต่งเนี่ยดีหรือยังเราดูเลยว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยนะครับน้องๆมีประธานมีกริยาครบหรือยังนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนหรือไม่ได้เขียนชัดเจนแต่ว่าเขาอาจจะละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะครับแต่เบื้องต้นน้องๆต้องรู้ก่อนว่าประโยคต้องประกอบด้วยภาคประธานกับภาคแสดงครับง่ายกว่านั้นคืออย่างน้อยต้องมีประธานและคำกริยานะครับส่วนขยายประธานขยายกริยากรรมขยายกรรมจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูครับสิ่งสำคัญที่เราจะพูดกันในวันนี้ครับน้องๆสิ่งที่น้องๆต้องเจอเยอะมากจริงจังเลยนะครับเวลาที่เราต้องทำข้อสอบนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความซ้อนนะครับนี่เลยถ้าเราแบ่งประโยคตามโครงสร้างนะครับจะมี3ประเภทก็คือประโยคความเดียวประโยคความรวมและประโยคความซ้อนน้องๆครับน้องๆครับเราดูง่ายๆตัวนี้ก่อนนะถ้าเป็นประโยคความเดียวเอาง่ายๆนะง่ายๆนะจะต้องมี 1S 1V คืออะไรอ่ะ 1S 1V S คือ subject ก็คือประธาน V คือ verb นะครับนั่นแปลว่าประโยคความเดียวจะต้องมี1ประธาน1กริยานี่ถ้ามีเกินไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วนะครับประโยคความเดียวแค่1ประธาน1กริยาแต่ถ้าเป็นประโยคความรวมเฮ้ยชื่อบอกว่าประโยคความรวมแปลว่าเอามารวมกันครับเอาประโยคความเดียว2ประโยคมารวมกันปั๊บอาจจะเป็น1S 2V ก็ได้นี่หรืออาจจะเป็น 2S 2V ก็ได้หรืออาจจะเป็น 2S 1V ก็ได้นี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็2ประโยคมารวมกันปึ๊บๆๆๆออกมาเป็นประโยคความรวมส่วนประโยคความซ้อนนะครับก็จะมีประโยคหลักกับประโยคย่อยเดี๋ยวตอนลงรายละเอียดเราจะมาดูหน้าค่าตาของประโยคความซ้อนกันนะครับแต่ตอนนี้รู้ก่อนว่าประโยคนะครับแบ่งตามโครงสร้างที่เราจะคุยกันในวันนี้จะแบ่งเป็น3แบบคือประโยคความเดียวประโยคความรวมและประโยคความซ้อนเรามาดูกันครับว่าประโยคแต่ละแบบเนี่ยนะครับมีรายละเอียดปลีกย่อยยังไงบ้างเราเริ่มที่อันแรกครับประโยคความเดียวนี่ประโยคความเดียวน้องๆคือชื่อบอกว่าความเดียวใช่ชื่อบอกว่าความเดียวที่อย่างที่พี่ให้ดูไปนะครับ1ประธาน1กริยานั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีใจความเดียวจะไปมีอะไรเยอะแยะไม่ต้องนะครับมีใจความเดียวนะครับใจความอย่างเดียวประธานตัวเดียวกริยาตัวเดียวนะครับน้องๆลองดูนี่นะครับนี่ประโยคความเดียวนี่ผมเข้าใจง่ายกรุบมากนะครับน้องๆดูนะยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ครับฝนตกเฮ้ยฝนตกกริยาคือคำว่าอะไรกริยาคือคำว่าตก verb to ตกอยู่ตรงนี้ประธานคือผู้กระทำใครตกเนี่ยใครตกฝนตกเห็นไหมครับ1ประธาน1กริยาแบบนี้นั่นแปลว่าฝนตกเป็นประโยคความเดียวโอเคไหมครับฝนตกเป็นประโยคความเดียว1ประธาน1กริยานะอีกตัวอย่างหนึ่งน้องๆพี่ทอมกินข้าวพี่ทอมกินข้าวกริยาคือคำว่ากิน verb to กินอยู่ตรงนี้ครับใครเป็นคนกินพี่ทอมนะครับหิวมากนะกำลังหิวเลยตอนนี้พี่ทอมกินอะไรกินข้าวข้าวเป็นกรรมนะเป็นออบเจกต์น้องๆครับดูสิพี่ทอมกินข้าวประโยคนี้มีกริยา1ตัวคือกินมีประธาน1ตัวคือพี่ทอมเห็นไหม 1S 1V แบบเดียวกับฝนตกเลยนั่นแปลว่าทั้งฝนตกและพี่ทอมกินข้าวเป็นประโยคความเดียวนะครับเพราะมี1ประธาน1กริยานะครับส่วนกรรมตรงนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรเลยนะครับแค่1ประธาน1กริยาเป็นอันรู้เรื่องนะน้องๆดูความแตกต่างของ2ประโยคนี้ประโยคข้างบนฝนตกประโยคข้างล่างพี่ทอมกินข้าวเฮ้ยน้องๆดูๆๆ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 
ประโยคข้างบนไม่มีกรรมประโยคข้างล่างมีกรรมนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าการแต่งประโยคเนี่ยจะมีกรรมก็ได้ไม่ต้องมีกรรมก็ได้อย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปครั้งก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ครั้งก่อนสิก่อนหน้านี้นะครับว่าประโยคต้องประกอบด้วยภาคประธานกับภาคแสดงซึ่งนั่นแปลว่าแค่มีประธานมีกริยาก็ถือว่าเป็นประโยคแล้วนะครับอย่างฝนตกอ่ะน้องๆดูครับกริยาตกตรงเนี้ยมันเป็นกริยาที่ไม่จำเป็นต้องมีกรรมมาต่อท้ายคือฝนตกจบความรู้เรื่องแล้วว่าฝนตกไงแต่ถ้าพี่ทอมกินข้าวถ้าเราไม่ใส่กรรมมาถ้าเราไม่ใส่ข้าวมาพี่ทอมกินอะไรอ่ะมันคาใจข้างในลึกๆมีความอยากรู้อยากถามนะครับว่าพี่ทอมกินอะไรเออกินอะไรอ่ะบอกว่ากินข้าวปั๊บโอเคจบรู้เรื่องพี่ทอมกินข้าวนะครับเป็นแบบนี้โอเคนะครับอ่ะกลับมาตรงนี้เรื่องประโยคความเดียว1ประธาน1กริยาแค่นี้เป็นประโยคความเดียวแล้วล่ะครับน้องๆแค่นี้หมดแล้วจบแล้วจบสิ้นแล้วผ่านไปแล้วสำหรับประโยคความเดียวนะประโยคความเดียวผ่านไปน้องๆเรามาดูนี่ครับประโยคความรวมประโยคความรวมเนี่ยนะครับเกิดจากการนำประโยคความเดียว2ประโยคมารวมกันแล้วก็จะมีคำสันธานเป็นคำเชื่อมครับดูนะประโยคความรวม2ประโยคมารวมกันแล้วก็มีคำสันธานนะครับน้องๆน้องๆคำสันธานเนี่ยนะจะต่างจากบุพบทตรงที่ว่าสันธานเนี่ยคือเชื่อมระหว่างประโยค2ประโยคนะเชื่อมประโยค2ประโยคเดี๋ยวเราดูตัวอย่างไปแล้วจะเห็นว่าหน้าตาของสันธานเป็นยังไงบ้างนะครับลองดูอันนี้ลองดูนี้เช่นนี้นะดูนะครับฉันกินข้าวฉันกินข้าวนะครับเป็นประโยคความอะไรครับเดียวรวมซ้อนความเดียวงาน1ประธาน1กริยาฉันกินข้าวเป็นประโยคความเดียวต่อไปครับแม่กินข้าวแม่กินข้าวเป็นประโยคความเดียวเหมือนกันครับแม่เป็นประธานกินเป็นกริยาฉันกินข้าวแม่กินข้าวฉันกินข้าวแม่กินข้าวน้องๆลองดูครับสมมุติว่าสมมุติเราจะบอกเพื่อนนะครับเนี่ยจะบอกแบบเนี้ยเล่าให้ฟังว่าฉันกินข้าวแม่กินข้าวเนี้ยเราจะพูดไหมเธอฉันกินข้าวแม่กินข้าวอันนี้มันก็จะดูแบบทำไมต้องแยกเป็น2ประโยคแบบนี้เราสามารถเอามารวมกันได้เอามารวมกันได้เราดูซิมีอะไรเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันต่างกันตรงไหนฉันแม่แต่ฉันกินข้าวแม่กินข้าวเราเอามารวมกันโดยใช้สันธานเชื่อมครับฉันและแม่กินข้าวจาก1ประโยคว่าฉันกินข้าว2แม่กินข้าวเอามารวมกันปุ๊บกลายเป็นฉันและแม่กินข้าวเห็นไหมเราเอาประโยคความเดียว2ประโยคมารวมกันโดยมีสันธานและเนี่ยเป็นสันธานมาเชื่อม2ประโยคครับเลยกลายเป็นฉันและแม่กินข้าวโอเคป่ะนี่คือตัวอย่างประโยคความรวมนะครับไปเห็นว่ามันเกิดจากการเอาประโยคความเดียว2ประโยคมารวมกันนะครับอ่ะน้องๆครับประโยคความรวมเนี่ยครับจะมีอยู่4รูปแบบ1 2 3 4 4รูปแบบยังไงบ้างเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับประโยคความรวมที่มีใจความคล้อยตามกันคือเป็นไปในแนวทางเดียวกันแบบเดียวกันน้องๆเราดูที่ใจความไงดูที่ใจความไงคือดูที่ความหมายไงนะครับดูที่ความหมายไงนี่ประโยคความรวมที่มีใจความคล้อยตามกันเป็นไปในแนวทางเดียวกันสอดคล้องกันคำสันธานที่เราจะเจอนะครับก็คือแล้วก็นะจะแล้วจุดๆก็ครั้นจึงครั้นนอหนูนะครั้นจุดๆๆจึงพอจุดๆๆก็น่ะลองดูตัวอย่างนะครับน้องๆนี่นะพอนักเรียนสอบเสร็จพวกเขาก็ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งเฮ้ยๆๆสันธานอยู่ไหนนี่ไงพอจุดๆๆๆก็นะเห็นมั้ยพอจึงคือมาจากอะไรอ่ะนักเรียนสอบเสร็จ1ละนะพวกเขายินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่ง2นะพอนักเรียนสอบเสร็จพวกเขาก็ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งนะครับน้องดูซิกริยาอยู่ตรงไหนนี่ไงสอบเสร็จนะกริยานะนักเรียนเป็นประธานนะยินดีปรีดาเป็นกริยานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเขาและเธอกำลังเรียนวิชาภาษาไทยโอ๊ยตายนะอันนี้ก็แบบเดียวกันที่ยกตัวอย่างเรื่องฉันและแม่กินข้าวนะเขาและเธอกำลังเรียนวิชาภาษาไทยกำลังเรียนวิชาภาษาไทยนะเป็นภาคแสดงนะเรียนตัวนี้คือ verb นะครับเขาเป็นประธานเธอเป็นประธานมีสันธานคือคำว่าและ
ขาและเธอกำลังเรียนวิชาภาษาไทยนะครับเนี่ยเป็นประโยคความรวมที่มีใจความคล้อยตามกันเป็นไปแนวเดียวกันนะครับสอดคล้องกันนะครับสังเกตดูอันข้างบนนะพอนักเรียนสอบเสร็จพวกเขาก็ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งคือพอทำแบบนี้แล้วก็ส่งผลให้เกิดแบบนี้นะครับคือยินดีปรีดาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะมันคล้อยตามกันไปกับการที่นักเรียนสอบเสร็จนะครับส่วนเขาและเธอกำลังเรียนวิชาภาษาไทยก็คือเขาทำไปด้วยกันนะครับเขาทำพร้อมๆกันนั่นเองนะครับนี่คือประโยคความรวมแบบที่1คือมีใจความคล้อยตามกันนะครับต่อไปนะครับประโยคความรวมใจความแบบที่2ครับใจความขัดแย้งกันใจความขัดแย้งกันคือมีความเห็นไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะครับใจความขัดแย้งกันมีความเห็นมีความคิดมีประเด็นมีข้อเท็จจริงแตกต่างกันนะครับสันธานที่เราเจอนะก็เช่นคำว่าแต่ทว่ากว่าจุดๆๆก็น้องลองดูตัวอย่างเช่นพี่ชอบกินพะแนงแต่น้องชอบกินผัดไทยน้องๆดูซิมาจาก2ประโยค1พี่ชอบกินพะแนง2น้องชอบกินผัดไทย2คนเนี้ยชอบกินคนละอย่างกันพี่ชอบกินอันนี้น้องชอบกินอันนี้นะครับพี่ชอบกินพะแนงแต่น้องชอบกินผัดไทยเห็นมั้ยใจความขัดแย้งกันนะคนนึงชอบอย่างนึงอีกคนชอบอย่างนึงพี่ชอบกินพะแนงน้องชอบกินผัดไทยเห็นไหมเราเอาสันธานมาเชื่อมเพื่อแสดงว่าขัดแย้งกันคือคำว่าแต่นั่นเองเห็นไหมน้องดูนะถ้าเราจะใช้คำว่าแต่มันต้องมีในยะของการขัดแย้งถ้าไม่ขัดแย้งเราไม่ต้องใช้คำว่าแต่นะเราไปหาคำเชื่อมอื่นใช้ดูพี่ชอบกินพะแนงแต่น้องชอบกินผัดไทยน้องๆที่ถามว่าคำว่าพะแนงสะกดแบบนี้ถูกหรือเปล่าอ้าวแทรกเกร็ดเรื่องการสะกดคำไปอีกพะแนงน้องๆเวลาไปตามร้านอาหารเราลองสังเกตดูนะในรายการอาหารนะครับคำว่าพะแนงเราจะเจอแบบนี้บางร้านเขียนแบบนี้บางร้านเขียนพะแนงแบบแพนงบางร้านมาแบบนี้พะแนงพอพันอยู่ข้างหน้าไม่มีสระอะคำว่าพะแนงสะกดแบบไหนถูกแบบที่พี่เขียนมานี่แหละถูกแล้วนะพออะพะนอแองอแนงนะครับพะแนงให้สะกดแบบนี้นะพะแนงหมูพะแนงไก่พะแนงอะไรก็แล้วแต่พอพันสระพออะพะนอแองอแนงนะครับอ่ะพี่ชอบกินพะแนงแต่น้องชอบกินผัดไทยเฮ้ยน้องๆครับพี่ถามว่าผัดไทยสะกดแบบนี้ถูกไหมครับน้องๆผัดไทยถูกไหมครับแบบนี้ถ้าเราลองสังเกตดูป้ายตามร้านอาหารมากมายหลายร้านร้านผัดไทยหลายร้านบางร้านสะกดแบบนี้ไงบางร้านสะกดว่าผัดไทยไม่มียอยักษ์สะกดผัดไทยแบบนี้บางร้านยังไงบางร้านสะกดไทยแบบนี้ไปไม่มีนะครับผู้เล่นไม่ได้นะครับเยอะไปยากไปนะครับผัดไทยสะกดแบบไหนต้องมียอยักษ์หรือไม่มียอยักษ์ครับอ้าวทุกคนผัดไทยมียอยักษ์หรือไม่มียอยักษ์ครับใครบอกมียอยักษ์ยกมือดีมากใครบอกไม่มีอยักยกมือดีมากนะครับนะอยากรู้จริงๆนะครับว่าจะมีคนยกมือกี่คนนะครับนั่งดูอยู่หน้าจอแบบนี้นะครับน้องๆผัดไทยสะกดแบบนี้ถูกแล้วนะครับนะผัดไทยต้องมียอยักด้วยนะครับเพราะว่าอะไรผัดไทยเนี่ยนะครับจริงๆมันย่อมาจากชื่อเต็มๆว่าก๋วยเตี๋ยวผัดของประเทศไทยนะครับประเทศไทยชื่อประเทศไทยเรามียังไงอะสไลด์ไม่มาลายตอนอาหารยอยักษ์นะนั่นนะผัดไทยก็ต้องใส่ยอยักษ์ด้วยนะครับถ้าเราเปิดในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเราก็จะเจอครับว่าผัดไทยก็เขียนแบบนี้นี่แหละสไลด์ไม่มาลายทอนอาหารยอยักษ์ผัดไทยต่อไปนี้ถ้าใครไปร้านอาหารร้านไหนแล้วเจอว่าเขาสะกดผัดไทยแบบไม่ใส่ยอยักษ์เตรียมปากกาไปแล้วเติมยอยักษ์ให้เขาด้วยนะครับเราต้องช่วยกันนะครับเราต้องช่วยกันรณรงค์ให้สะกดคำว่าผัดไทยอย่างถูกต้องนะครับคืนยอยักษ์ให้ผัดไทยนะครับโอเคนะครับนะกลับมานะครับเหมือนจะนอกเรื่องนะครับประโยคความรวมที่มีใจความขัดแย้งกันนะแต่ทว่ากว่าจุดๆก็หรือบางครั้งเราเจอคำว่าทว่าเฉยๆก็ได้นะครับน้องๆลองสังเกตดูนะเวลาที่เราอ่านพวกบทความใดๆข้อความใดๆนะครับไอ้อะไรที่มันอยู่หลังแต่เนี่ยมันมักจะเป็นใจความสัมพันธ์นะเราลองนึกดูนะยกอย่างเช่นถ้าคุณครูมาบอกนักเรียนว่าสมมุตินักเรียนชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าออนกัญญาออนกัญญาเธอก็เป็นคนดีนะแต่เนี่ยหลังแต่เนี่ยรอฟังเลยนั่นแหละประเด็นที่ครูจะบอก
นะฮะเราอย่าไปแบบหลงระเริงว่าอุ๊ยครูชมออนกัญญาเธอก็เป็นคนดีนะแต่หลังแต่นั่นแหละประเด็นนะครับโอเคไหมเราดูทีนะเวลาเราอ่านพวกข้อสอบไม่ให้จับใจความสำคัญอะถ้ามีแต่ปั๊บนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหลังแต่ใช่ไหมอุ๊ยอาหารที่เธอทำมาเนี่ยก็ดูหน้าตาน่ารับประทานดีนะแต่หลังแต่เนี่ยแหละประเด็นนะครับหลังแต่เนี่ยประเด็นนะโอเคนะนี่คือประโยคความรวมที่มีใจความขัดแย้งกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปประโยคความรวมที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันเออเป็นเหตุเป็นผลกันน้องๆนะครับใจความเป็นเหตุเป็นผลนี่ไงเราจะมีว่าจึงฉะนั้นดังนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงเจอคำเหล่านี้นี่แหละน้องๆโอ้โหชัดเจนประโยคความรวมที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันดูตัวอย่างผมคิดถึงคุณมากเหลือเกินนะจึงโทรศัพท์ไปหาโอ้โหผมคิดถึงคุณมากเหลือเกินกริยาคือคำว่าอะไรกริยาคือคำว่าคิดถึงนะนี่คือเวิร์บนะใครเป็นคนคิดถึงผมนะจึงโทรศัพท์ไปหานะโทรศัพท์ตรงนี้ก็เป็นเวิร์บนะผมคิดถึงคุณมากจึงโทรศัพท์ไปหาสันธานคือคำว่าจึงนะครับเห็นไหมมันเป็นเหตุเป็นผลยังไงก็คิดถึงไงคิดถึงอยากอยู่ด้วยอยากได้ยินเสียงอยากเจอหน้าค่าตาอยากเจอสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะแต่ในช่วงสถานการณ์ที่อาจจะมีโรคร้ายมีภัยพิบัติต่างๆทำให้เราไม่สามารถจะเจอกันได้เราทำได้แค่โทรศัพท์ไปหานะครับเชื้อโรคไม่ติดผ่านสายโทรศัพท์นะครับดังนั้นครับเนาะอ่ะคิดถึงกันเราก็บอกกันโทรศัพท์ไปหากันได้ส่งต่อข้อความคิดถึงเนี่ยผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับถ้าเราคิดถึงกันเราบอกกันได้นะครับน้องๆ นะผมคิดถึงคุณมากจึงโทรศัพท์ไปหานี่ไงอันเนี้ยเป็นเหตุนะข้อความนี้เป็นเหตุนะคิดถึงเป็นเหตุนะเป็นเหตุนะก็ในเมื่อคิดถึงแล้วทำไงอ่ะพอคิดถึงปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือโทรศัพท์ไปหานะคิดถึงจึงโทรศัพท์ไปหานะครับโทรศัพท์ไปหาเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความคิดถึงนั่นเองนะครับแล้วพอโทรศัพท์ไปหาเสร็จแล้วปั๊บยังไงอ่ะหายคิดถึงแล้วนะครับไม่ใช่แบบบางคนแบบโทรศัพท์ไปหากันปั๊บแล้วพอได้ยินเสียงปั๊บยิ่งคิดถึงกันมากกว่าเดิมอีกนะครับก็เป็นไปได้นะครับอ่ะนี่คือประโยคความรวมที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับเวลาที่เราทำข้อสอบแกะวิเคราะห์เชื่อมโยงนะครับความสัมพันธ์แบบตัว A เนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับคือเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลนะครับผลที่เกิดขึ้นตามมานะครับเวลาเราทำข้อสอบแกะวิเคราะห์เชื่อมโยงแล้วก็ต้องสังเกตคำเชื่อมด้วยนะครับถ้าเจอเพราะฉะนั้นดังนั้นจึงมีโอกาสสูงมากครับที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบตัว A นี่นะครับอ่ะโอเคนี่คือประโยคความรวมที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับต่อไปประโยคความรวมแบบที่4ปั๊บนะครับแบบที่4นี่คือประโยคความรวมแบบสุดท้ายนะครับคือประโยคความรวมจะมีอยู่4แบบนะมีใจความอยู่4แบบนะอันนี้ประโยคความรวมที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือต้องเลือกนะเจอสันธานที่เราเจอก็เช่นหรือไม่ก็มิฉะนั้นก็นะครับหรือไม่ก็นะครับลองดูซิตัวอย่างประโยคครับเธอจะนอนหรือจะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเธอจะเข้านอนเป็นเวิร์บนั่งเล่นเป็นเวิร์บประธานคือเธอจะเข้านอนหรือจะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านสันธานคือหรือเห็นไหมให้เลือกไงเนี่ยแม่ถามเธอจะเข้านอนหรือจะนั่งเล่นหน้าบ้านแม่ให้เลือกแล้วไงก็เลือกมานะจะเข้านอนหรือจะนั่งเล่นอีกตัวอย่างหนึ่งคุณควรรีบกินข้าวให้เสร็จหรือไม่ก็ออกไปได้แล้วรีบกินข้าวให้เสร็จตรงนี้เป็นภาคแสดงเนาะรีบกินก็เป็นเวิร์บนะคุณเป็นประธานนะครับออกไปได้แล้วนะครับเป็นคำกริยานะสันธานคือหรือไม่ก็เห็นไหมอันนี้ก็คือให้เลือกเหมือนกันไหนลองบอกซิจะเลือกอะไร1กินข้าวให้เสร็จ2ออกไปได้แล้วจะกินข้าวให้เสร็จหรือจะออกไปเนี่ยเลือกเลยเลือกซิตัดสินใจเลยตอนนี้นะครับนะคือถ้าไม่กินข้าวให้เสร็จก็ยังไงออกไปนะครับนี่คือประโยคความรวมที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองครับเลือกเลยอันไหนตอบโจทย์เราเลือกอันนั้น
นะครับนี่คือใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่คือประโยคความรวมส่วนอีกทีนะประโยคความเดียวครับมี1ประธาน1กริยานะครับส่วนประโยคความรวมเกิดจากการนำประโยคความเดียว2ประโยคมารวมกันครับจะมี1ประธาน2กริยา2ประธาน2กริยาหรือว่า2ประธาน1กริยาก็ได้แต่ว่าประโยคความรวมนะครับจะต้องมีสันธานเชื่อมแล้วก็มันจะมีใจความอยู่4แบบนะคล้อยตามกันเป็นเหตุเป็นผลขัดแย้งกันแล้วก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่นะนี่คือประโยคความรวมอ่ะผ่านจากประโยคความรวมนะครับเราไปดูประโยคความอะไรความสอนเอ้ยน้องๆประโยคความเดียวไปแล้วความรวมไปแล้วความสอนต้องมาประโยคความซ้อนนะครับน้องๆก็จะประกอบด้วยประโยคหลักและประโยคย่อยนี่คือมีประโยคหลักกับมีประโยคย่อยประโยคย่อยนี่ก็จะแทรกอยู่ในประโยคหลักอ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะอ่ะเราลองดูนี่ก่อนนะครับประโยคหลักนะครับคือประโยคที่เป็นใจความสำคัญประโยคหลักนะคือใจความสำคัญที่เขาจะบอกเรานะส่วนประโยคย่อยคือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายความของประโยคหลักนั้นให้สมบูรณ์มากขึ้นบางครั้งประโยคย่อยมันจะมาในรูปของสิ่งที่มาช่วยขยายประธานบางครั้งก็จะมาในรูปของสิ่งที่มาขยายกรรมก็เป็นไปได้เราลองมาดูตัวอย่างกันนะน้องๆครับลองดูพูดถึงหน้าตาของประโยคความซ้อนที่เราเจอบ่อยในข้อสอบนะพี่จะแนะนำหน้าตาของประโยคอันนี้ก่อนนะตรงนี้น้องลองดูนี่นะลองดูดีๆนะดูดีๆนะดูดีๆนะนี่ครับประโยคบวกว่าหรือให้บวกกับประโยคเฮ้ประโยคบวกว่าหรือให้บวกกับประโยคเฮ้ยคืออะไรนะประโยคบวกว่าบวกประโยคประโยคบวกให้บวกประโยคน้องๆพี่ถามว่าประโยคคืออะไรเนี่ยมันจะเป็นประโยคได้มันต้องประกอบด้วยอะไรอ่ะมันจะเป็นประโยคได้มันต้องประกอบด้วยประธานกับกริยาเฮ้ยน้องๆชัดเจนนี่ประโยคต้องประกอบด้วยประธานกับกริยาเหมือนกันเลยปั๊บปั๊บปั๊บนี่นะครับประโยคบวกว่าบวกประโยคประโยคบวกให้บวกประโยคนะครับอันนี้คือว่าหรือให้นะครับว่าหรือให้จะเป็นประโยคว่าประโยคหรือประโยคให้ประโยคก็ได้นะประโยคว่าประโยคประโยคให้ประโยคคืออะไรอีกงงอีกงงอีกประโยคว่าประโยคประโยคให้ประโยคน้องๆอย่ากังวลไปดูตัวอย่างนี้ครับนี่ดูตัวอย่างนี้นะดูตัวอย่างนี้นะนี่นะครับดูตัวอย่างครับคุณสิริวรรณบอกว่าเธอโอนเงินเรียบร้อยแล้วคุณสิริวรรณบอกแบบนี้น้องๆครับเวลาทำข้อสอบเรื่องประโยคลองหากริยาให้เจอพี่ถามว่าประโยคนี้ครับคุณสิริวรรณบอกว่าเธอโอนเงินเรียบร้อยแล้วกริยาคือคำว่าอะไรกริยาคือคำว่าอะไรกริยาคือข้อบอกป๊าบบอกอยู่นี่น้องๆบอกอยู่นี่บอกเป็นคำกริยาเฮ้ยเอ๋ยใครเป็นคนบอกน้องๆคุณสิริวรรณเป็นคนบอกคุณสิริวรรณเป็นคนบอกป๊าบเฮ้ยเฮ้ยเราต้องดูคุณสิริวรรณบอกคุณสิริวรรณบอกน้องๆมีประธานมีกริยาคุณสิริวรรณบอกมีประธานมีกริยาเป็นประโยคไหมเป็นประโยคไหมพี่ถามแค่นี้เป็นไหมมีประธานมีกริยาครบไหมองค์ประกอบของการเป็นประโยคครบไหมครบนั่นแปลว่าคุณสิริวรรณบอกตัวนี้เป็นประโยคแล้วนะบอกว่าเธอโอนเงินเรียบร้อยแล้วเฮ้ยกริยามีป่ะโอนไงกริยาไงเธอโอนไงใครโอนเธอไงเธอโอนมีประธานมีกริยาเธอโอนเงินเรียบร้อยแล้วน้องๆพี่แต่ว่าเธอโอนเงินเรียบร้อยแล้วเป็นประโยคไหมมีประธานมีกริยาเธอโอนเงินเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นประโยคเหมือนกันเธอโอนเงินเรียบร้อยแล้วเป็นประโยคเหมือนกันเฮ้ยน้องๆมีอะไรอยู่ตรงกลางมีว่าอยู่ตรงกลางชัดเจนชัดเจนน้องๆดูครับดูครับประโยคว่าประโยคเห็นป่ะน้องๆที่พี่บอกนี่ไงลักษณะของตรงนี้เห็นไหมครับประโยคบวกว่าหรือให้บวกกับประโยค
ประโยคว่าประโยค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 นี่ปั๊บประโยคว่าประโยคประโยคว่าประโยคประโยคว่าประโยคนั่นแปลว่าประโยคนี้ครับคุณสิริวัลบอกว่าเธอโอนเงินเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นประโยคความซ้อนเคป้าเคป้าจริงคือประโยคหลักคือคุณสิริวัลบอกคุณสิริวัลบอกบอกว่าอะไรบอกว่าเธอโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะเธอโอนเงินเรียบร้อยแล้วก็เป็นประโยคย่อยนะครับที่มาซ้อนในนี้เพื่อขยายให้ใจความชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปนอกจากประโยคว่าประโยคยังมีประโยคให้ประโยค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 เราดูข้างล่างครับน้องๆพี่สาวทำให้น้องชายเลิกเล่นเกมได้โดยเด็ดขาดเออพี่สาวทำให้น้องชายเลิกเล่นเกมได้โดยเด็ดขาดกริยาหาสิกริยา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 คืออะไรทำนะทำปั๊บ verbใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำพี่สาวเป็นคนทำน้องๆพี่ถามว่าพี่สาวทำเป็นประโยคไหมพี่สาวทำเป็นประโยคไหมพี่สาวทำพี่สาวเป็นประธานทำเป็นกริยาพี่สาวทำพี่สาวทำเป็นประโยคไงเออพี่สาวทำเป็นประโยคแล้วนะครับน้องๆมีประธานมีกริยาน้องๆบางคนเนี่ยสงสัยว่าคำว่าให้อ่ะคำว่าให้ตรงนี้ไม่ใช่กริยาเหรออะไรเงี้ยน้องๆครับคำว่าให้เราดูความหมายสิพี่สาวทำให้น้องชายเลิกเล่นเกมได้โดยเด็ดขาดกับการอ่ะพี่ให้ปากกากับน้องเนี่ยอ่ะพี่เอาปากกาให้น้องพี่ให้ปากกาน้องเนี่ยอ่ะน้องให้ปากกาพี่เงี้ยความหมายเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะให้เนี่ยคนละอย่างนะให้ปากกานี่คือกิฟต์ไงแต่เนี่ยไม่ใช่นะครับความหมายไม่เหมือนกันนะความหมายมันคนละอย่างกันถ้าในความหมายว่ากิฟต์พี่ให้ปากกาอ่ะอันเนี้ยปากกาเป็นเวิร์บแต่พออยู่ในประโยคนี้ปั๊บไม่ใช่จ้าไม่ใช่จ้านะครับอ่ะน้องๆพี่สาวทําให้น้องชายเลิกเล่นเกมได้โดยเด็ดขาดน้องชายเลิกเล่นเกมกริยาคือเลิกเล่นเกมไงตรงนี้เป็นกริยานะเป็นเวิร์บใครเลิกเล่นเกมน้องชายน้องชายเลิกเล่นเกมได้โดยเด็ดขาดน้องชายเลิกเล่นเกมได้โดยเด็ดขาดมีประธานมีกริยาแบบนี้น้องชายเลิกเล่นเกมได้โดยเด็ดขาดแปลว่าตรงนี้ก็เป็นประโยคและนี่ก็เป็นประโยคเออมีอะไรอยู่ตรงกลางครับน้องๆมีอะไรอยู่ตรงกลางตรงกลางคือคำว่าให้อยู่ตรงกลางระหว่างประโยค2ประโยคน้องๆครับนี่เลยประโยคให้ประโยคประโยคให้ประโยคนะประโยคว่าประโยคหรือประโยคให้ประโยคประโยคว่าประโยคหรือประโยคให้ประโยคนั่นแปลว่าพี่สาวทำให้น้องชายเลิกเล่นเกมได้โดยเด็ดขาดเป็นประโยคความสอนโอเคไหมครับเราจำง่ายๆประโยคว่าประโยคถ้าเราหาเจอนะประโยคว่าประโยคกับประโยคให้ประโยคนี่เป็นความซ้อนเลยลักษณะของประโยคแบบนี้เจอบ่อยมากในข้อสอบครับน้องๆโอเคปะสบายง่ายเวอร์แค่สังเกตหากริยาให้เจอหาประธานให้เจอชัดเจนเรียบร้อยนี่น้องๆลักษณะของประโยคความซ้อนยังมีอีกนะครับไม่ได้มีแค่ประโยคว่าประโยคประโยคให้ประโยคนะครับยังมีนี่เราเคยเจอแชร์ผู้ที่ซึ่งอ่านอ่ะน้องๆผู้ที่ซึ่งอ่านนะครับนี่ผู้ที่ซึ่งอ่านถ้าอยู่ในประโยคบางประโยคมันก็เป็นประโยคความซ้อนฮะนะครับน้องๆอย่างที่บอกไปว่าลักษณะของประโยคความซ้อนเนี่ยนะครับมันจะมีประโยคหลักกับประโยคย่อยประโยคย่อยเนี่ยจะทำหน้าที่แบบเอามาขยายประธานของประโยคบ้างหรือขยายกรรมนะครับน้องๆดูสิคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นรับประทานอาหารโดยไม่เคี้ยวกริยาหลักคืออะไรก่อนกริยาหลักคืออะไรคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นรับประทานอาหารโดยไม่เคี้ยวชัดเจนนะครับกริยาหลักคือรับประทานนี่คือกริยาหลักนะรับประทานอาหารโดยไม่เคี้ยวน้องๆครับแล้วเราสังเกตดูสิสังเกตดูสิคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะแล้วน้องๆลองสังเกตดูอีกสังเกตดูอีกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไอ้ตรงวงเล็บครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นขยายอะไรขยายคนคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นรับประทานอาหารโดยไม่เคี้ยวเห็นไหมน้องดูครับเนี่ยตรงเนี้ยประโยคย่อยนะตรงนี้เป็นส่วนย่อยนะครับยืนอยู่ตรงนั้นนะครับที่ยืนอยู่นั้นที่เนี่ยเป็นคำที่มาทำหน้าที่อะไรอ่ะแทนคำว่าคนคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นรับประทานอาหารโดยไม่เคี้ยวตรงนี้เนี่ยคือส่วนขยายประธานของประโยค
นะครับเห็นไหมมีคำว่าที่น้องๆสังเกตดูง่ายๆนะครับอันนี้เป็นทริคนิดหนึ่งให้เราดูนะถ้าแบบสมมติเรามีเวลาแบบน้อยนิดมากเราสังเกตดูว่ามันจะมีกริยามากกว่า1นะกริยาคือ2อันเนี้ย verb 1ละเป็น verb หลักแล้วเรายังมียืนเป็น verb 2นะครับซึ่งสังเกตดูว่าดูนะ1 2นะมี2 verb แล้วนะ1ใน2นั้นอยู่ติดกับคำว่าที่เห็นไหมติดกับคำว่าที่มี verb 1มี verb 2 1ใน2นั้นติดกับคำว่าที่อันเนี้ยเป็นประโยคความซ้อนเลยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งฉันเจอคนที่เธอชอบกริยาคือคำว่าเจอใครเป็นประธานฉันฉันเจอใครฉันเจอคนน้องๆเราเจออะไรอีกเราเห็นอะไรอีกที่ผู้ที่ซึ่งอ่านที่เอาแล้วที่เธอชอบตรงนี้ครับน้องๆที่เธอชอบตรงนี้มาขยายอะไรขยายคนนั่นแปลว่าประโยคย่อยในประโยคนี้นะครับคนที่เธอชอบเนี่ยที่เธอชอบมาขยายคนซึ่งคนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมประโยคข้างบนครับประโยคย่อยทำหน้าที่ขยายประธานประโยคข้างล่างทำหน้าที่ขยายกรรมโอเคไหมโอเคนะครับนะที่เธอชอบสังเกตดูตรงนี้ก็จะมีverb หลักคือเจอนะแล้วก็มี verb อันย่อยๆอันย่อยๆนะอยู่ในประโยคย่อยคือชอบอันนี้นะครับนะเห็นไหมมี2 verb แล้วมีคำว่าที่หลังที่เนี่ยเป็นประโยคนะครับโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมนี่นะครับเป็นแบบนี้นะผู้ที่ซึ่งอันดูดีๆสังเกตดูว่าลักษณะนี้คือจะมี2 verb นะครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบนี้ครับ1ใน2อยู่ติดคำว่าที่หรือว่าจะมีประโยคย่อยตามหลังคำว่าที่ซึ่งอันเหมือนกันนะครับโอเคป่ะน้องๆนี่คือความซ้อนนี่คือประโยคความซ้อนน้องๆมาทวนกันนะตอนนี้เราเรียนกันไปประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความซ้อนประโยคความเดียว1ประธาน1กริยาประโยคความรวมมีใจความ4แบบคือคล้อยตามกันเป็นเหตุเป็นผลขัดแย้งกันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ประโยคความซ้อนคือจะมีประโยคหลักกับประโยคย่อยนั่นเองอันที่เจอบ่อยคือประโยคว่าประโยคกับประโยคให้ประโยคแล้วก็อันที่มีผู้ที่ซึ่งอันน้องๆครับเมื่อกี้นี้นะคือเรื่องประโยคคือเรื่องชนิดของประโยคเมื่อแบ่งตามโครงสร้างอีกอย่างนึงที่พี่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังอยากบอกน้องๆหรือเกินคือเจอบ่อยมากนะครับสื่อต่างๆพาดหัวข่าวนะครับบางทีพาดหัวข่าวผิดไงคุยไม่รู้เรื่องอ่านอ่านงงไปหมดเลยปรากฏว่าพาดหัวข่าวกับในเนื้อหาไม่เหมือนกันนะนั่นก็เพราะว่าบางครั้งเขาใช้ประโยคที่มันกำกวมโอ้ยตายประโยคกำกวมคืออะไรประโยคกำกวมคือประโยคที่มันตีความได้มากกว่า1ความหมายนะประโยคกำกวมคือประโยคที่มันตีความได้มากกว่า1ความหมายบางคนน่ะไปตีความว่าประโยคกำกวมแปลประโยคที่ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้คำตอบยกอย่างเช่นเพื่อนพูดว่าโอ๊ยไม่รู้วันนี้จะกินอะไรดีบางคนตีความว่านั่นคือประโยคกำกวมซึ่งโนนั่นไม่ใช่ประโยคกำกวมนั่นคือประโยคที่เพื่อนไม่รู้เฉยๆแต่ประโยคกำกวมคือมันสามารถจะแปลได้มากกว่า1ความหมายน้องๆลองดูตัวอย่างครับนี่คือประโยคกำกวมที่พี่เอามาให้ดูนะครับนี่ประโยคแรกน้ำแข็งหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้วน้องๆดูครับน้ำแข็งหมดแล้วมันตีความได้ว่ายังไงบ้าง1สมมติเราไปที่ร้านอาหารนะสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มมาน้ำแข็งถังนึงนะครับปรากฏว่าก้มลงไปในถังน้ำแข็งอ้าวว่างเปล่านั่นแปลว่าน้ำแข็งหมดแล้วคือไม่มีน้ำแข็งเหลืออยู่แล้ว there is no ice anymore นะครับไม่มีน้ำแข็งอยู่ในถังนะครับน้ำแข็งหมดแล้วกับอีกความหมายนึงอาจจะแปลได้ว่ามีคนนึงเอาน้ำนะใส่ในถาดนะในถาดน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับเวลาผ่านไปน้ำมันก็ยังไงแข็งเนี่ยเอาไปแช่ในช่องฟรีซน้ำก็แข็งแล้วบอกเพื่อว่าน้ำเนี่ยแข็งหมดแล้วเห็นป่ะน้ำเนี่ยแข็งหมดแล้วกับน้ำแข็งหมดแล้วความหมายคนละอย่างเลยนะครับถ้าเราบอกว่าน้ำแข็งหมดแล้วนะคือไอซ์เนี่ยหมดแล้วนะครับไม่มีน้ำแข็งเหลืออยู่แล้วหมดเนี่ยจะเป็นกริยาคือน้ำแข็งเนี่ยนะครับเป็นประธานน้ำแข็งเนี่ยหมดแล้วกับอีกความหมายหนึ่งนะครับถ้าบอกว่าน้ำแข็งหมดแล้วเราสามารถจะตีความได้ว่าน้ำเนี่ยนะครับเป็นประธานส่วนแข็งเป็นกริยาน้ำเนี่ยมันแข็งหมดแล้วก็ได้เห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างประโยคกำกวมคือมันสามารถตีความได้มากกว่า1ความหมายอาจจะ2 3 4ความหมายเลยก็ได้ต่อไปคนจนหมดประเทศแปลว่าอะไรคนจนหมดประเทศอย่างแรกคนจน
หมดประเทศคือประเทศนี้ไม่เหลือคนจนอีกแล้วโอ้ยเอ้ยฟังดูดีคนจนหมดประเทศความหมายแรกประเทศนี้จะไม่มีคนจนแล้วเอ้ยคนจนหมดประเทศอ๋อดีใจประเทศนี้มีแต่คนรวยนะคนจนเนี่ยหมดแล้วก็อีกหน่อยนึงคนจนหมดทั้งประเทศแล้วคนคือทั้งประเทศไทย70ล้านคนจนหมดแล้วคนเนี่ยจนหมดทั้งประเทศเห็นไหมมันตีความได้2ความหมายนะครับคนจนหมดทั้งประเทศนะครับอีกความหมายนึงเขาทำบุญให้คนจนหมดตัวแปลว่าอะไรได้บ้างอ่ะ1เขาทำบุญให้คนจนนะคนจนที่หมดตัวนะหมดตัวเนี่ยขยายอะไรขยายคนจนนะเขาทำบุญให้คนจนหมดตัวหมายถึงว่ามีคนจนหมดตัวอยู่คนจนหมดตัวแบบจนมากไม่เหลืออะไรแล้วเป็นคนจนนะครับเขามาทำบุญให้คนจนหมดตัวกับอีกความหมายนึงเขาทำบุญให้คนอื่นให้ใครใดๆก็ไม่รู้จนตัวเองหมดตัวนะครับเห็นไหมนั่นแปลว่าหมดตัวตรงนี้เนี่ยอาจจะขยายเขาก็ได้นะครับเขาทำบุญให้คนอื่นจนหมดตัวนะครับนะก็ได้นะครับโอเคนะนะประโยคกำกวมนะครับอ่ะอีกสักตัวอย่างซิประโยคกำกวมนี้คุณยายตกลงไปกับเขาคุณยายตกลงไปกับเขาเอ้ายังไงมันแปลได้ว่าอะไรบ้างอ่ะคุณยายตกลงไปกับเขาคุณยายตกลงไปกับเขาตกลงในความหมายหนึ่งคืออาจจะหมายถึงแบบโอเคได้คุณยาย say yes คุณยาย say yes อาจจะเขามาชวนคุณยายเขามาชวนคุณยายไปไหนไม่รู้แหละเขามาชวนคุณยายไปไหนผัวเขามาชวนคุณยายไปไหนไม่รู้แหละแล้วคุณยายตกลง say yes โอเคคุณยายตกลงเดี๋ยวไปกับเขาเออกับอีกความหมายหนึ่งสมมติว่าคุณยายยืนโหนรถเมย์เขาก็ยืนโหนรถเมย์ด้วยปรากฏว่าเบรกแรงมากนะครับเบรกอีท่าไหนไม่รู้นะครับประตูรถเมย์เปิดนะครับเขาก็ตกลงไปบนพื้นถนนคุณยายก็ตกลงไปบนพื้นถนนเหมือนกันคุณยายตกลงไปกับเขาแล้วนะคือคุณยายเนี่ยตกจากรถตกลงไปกับเขาแล้วใช่ไหมมันตีความได้2ความหมายอันนี้แปลว่ามันเป็นประโยคกำกวมนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งสหรัฐอเมริกานำเข้าสินค้าจีนเท่ากับไทยโอ้ยแต่งงนะงงเนี่ยมันตีความได้ว่าอย่างไรเนี่ยสหรัฐอเมริกานำเข้าสินค้าจีนเท่ากับไทยดูประธานคือใครสหรัฐอเมริกากริยาคือนำเข้านำเข้าสินค้าจีนเท่ากับไทยเอาแล้วตรงนี้มันตีความได้2ความหมายนะอย่างแรกนำเข้าสินค้าจีนเท่ากับที่นำเข้าสินค้าไทยก็ได้นะอเมริกานำเข้าสินค้าจีนเท่ากับไทยเลยนะสินค้าจีนแค่ไหนสินค้าไทยเท่านั้นนะกับอีกความหมายหนึ่งสหรัฐอเมริกานำเข้าสินค้าจีนเท่ากับไทยอาจจะแปลได้ว่าไทยก็นำเข้าสินค้าจีนมาเหมือนกันสหรัฐอเมริกานำเข้าสินค้าจีนไทยก็นำเข้าสินค้าจีนในปริมาณเท่ากันเห็นไหมครับมันตีความได้2ความหมายโอ้นั่นแปลว่าถ้าน้องๆคนไหนนะครับจะเขียนข้อความใดๆนะครับดูดีๆว่ามันตีความได้กี่ความหมายนะครับเพื่อที่ว่าเวลาสื่อสารจะได้ชัดเจนตรงเป๊ะเป๊ะอีกความหมายหนึ่งช้างเหยียบแก้วแตกอ้าวช้างเหยียบแก้วแตกยังไงยังไง1ตอนแรกแก้วยังไม่แตกแก้วยาแก้ววางอยู่ดีๆช้างไปเหยียบแก้วจนแตกช้างไปเหยียบแก้วจนแตกกับอีกความหมายหนึ่งแก้วมันแตกอยู่แล้วเป็นเศษแก้วอยู่บนพื้นแล้วช้างเดินไปเหยียบแก้วแตกเห็นไหมครับนะมี2ความหมายแก้วแตกยังแก้วแตกแล้วช้างค่อยไปเหยียบหรือว่าแก้วยังไม่แตกพอช้างเหยียบปั๊บแตกเลยเห็นไหมมันตีความได้2ความหมายแบบนี้เราเรียกว่าประโยคกำกวมประโยคกำกวมคือสิ่งที่เราเจอบ่อยเหมือนกันนะครับในข้อสอบนะที่เจอบ่อยก็เพราะว่าหลายครั้งเรามีโอกาสจะเจอสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงนะครับอ่านพาดหัวข่าวอ่านดีๆอ่านข้อความที่มีคนคุยกับเรามีคนบอกเราฟังดีๆอ่านดีๆวิเคราะห์ดีๆถ้าตรงไหนไม่ชัดเจนนะครับลองเข้าไปอ่านให้ละเอียดก่อนค่อยตัดสินใจเชื่อหรือเวลาคุยกันตรงไหนรู้สึกว่ามันเป็นประโยคกำกวมถามไปเลยครับให้ชัดเจนสื่อสารกันให้ชัดเจนเข้าใจนะครับเพื่อที่ว่าการสื่อสารของเราจะได้มีประสิทธิภาพโอเคน้องๆทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบกันหน่อยดีกว่ามาดูข้อสอบกันหน่อยดีกว่านะครับน้องๆปั๊บยาวเชียวนะครับยาวเชียวนะครับข
ข้อ1ถามว่าข้อไหนเป็นประโยคความเดียวโอ้ยตายแล้วน้องๆพอพูดถึงประโยคความเดียวใช่ไหมที่พี่ยกตัวอย่างไปฝนตกพี่ทอมกินข้าวมี1ประธานมี1กริยาบางทีเราจะรู้สึกว่าประโยคความเดียวมันมีแค่นั้นหนึ่งประธาน1กริยามันก็สั้นๆแต่ในความเป็นจริงครับน้องๆมันอาจจะยาวก็ได้ถ้ามันเข้าเงื่อนไขนี้มันก็จะยาวจะสั้นไม่เกี่ยวเลยขอแค่1ประธาน1กริยาน้องๆอ่านดูครับประโยค4ประโยคนี้ข้อไหนเป็นประโยคความเดียวย้ำประโยคความเดียวคือ1ประธาน1กริยาครับประโยคความรวมคือจะมี4ใจความใช่ไหมคล้อยตามขัดแย้งเป็นเหตุเป็นผลให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีสันธานส่วนประโยคความซ้อนนะครับก็จะมีผู้ที่ซึ่งอันหรือไม่ก็มีคำว่าว่ากับให้อยู่ตรงกลางระหว่างประโยคนะครับเราลองดูซิประโยคนี้ยังไงมาเครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงน้องๆครับชีวิตเราจะง่ายขึ้นถ้าเราลองหาคำกริยาให้เจอครับว่าเราเจอคำกริยาตรงไหนบ้างไหนคำกริยาเครื่องปั้นดินเผาก่อนเครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือน้องๆเราเจอว่าคืออย่าลืมคำว่าคือเป็นอยู่คือมันคือ verb to be ไงเธอคือนางฟ้าในใจฉันไอ้ยะเธอคือนางฟ้าคือเป็นคำกริยาไงประธานคือเธอนะครับคือเป็นคำกริยานะครับเอาแล้วเราเจอคือแล้วมีกริยาปะมีกริยาปะมีไงคำว่ามีมีชื่อเสียงน้องๆจำได้ใช่ไหมครับตอนที่พูดถึงเรื่องประโยคความซ้อนว่ามันจะมีเราดูง่ายๆว่ามันจะมีกริยา2คำแล้ว1ในนั้นอยู่ติดกับคำว่าที่คำว่าที่อยู่เนี่ยจากคำว่าที่นี่เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงเป็นแบบนี้สันนิษฐานไม่ได้เลยอะคำซ้อนแน่นแน่แล้วเราลองดูอีกซิน้องๆตรงนี้นะเขาบอกว่าที่มีชื่อเสียงเห็นไหมครับความซ้อนประโยคความซ้อนมันจะมีประโยคหลักกับประโยคย่อยประโยคย่อยอยากจะทำหน้าที่ขยายประธานหรือทำหน้าที่ขยายกรรมก็ได้นี่เราวงเล็บไว้ตรงนี้ขยายอะไรขยายข้างหน้านี่เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกที่พี่ใส่วงเล็บเนี่ยนะครับมันคือประโยคย่อยที่มาทำหน้าที่ขยายเครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนั่นแปลว่าข้อ1เป็นประโยคความซ้อนนี่ชัดเจนเป๊ะเป๊ะต่อไปข้อ2เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงส่วนใหญ่เป็นหม้อลายเขียนสีรูปวงกลมม้วนคล้ายลายก้นหอยเป็น verb to be เป็นอยู่คือนะครับเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงหุ้ยน้องๆเราเจอคำว่าที่เราเจอคำว่าที่แต่เราดูดีๆสิที่ในข้อ2กับที่ในข้อ1เหมือนกันไหมอ่ะที่ในข้อ1อ่ะที่มีชื่อเสียงอ่ะตามหลังที่อ่ะมันเป็นคำกริยาใช่ไหมแล้วที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นประโยคย่อยที่มาขยายข้างหน้าแต่ว่าข้อ2เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงตัวนี้มันคือบุพบทบอกสถานที่ถึงแม้ว่ามันจะมาทำหน้าที่ขยายส่วนข้างหน้าก็จริงแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ประโยคย่อยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอาจจะสงสัยยังไม่มั่นใจเก็บไว้ก่อนเราดูข้อ3หลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าบ้านเชียงเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าโอ้ยน้องๆเจอกริยาปะกริยาคือคำว่าแสดงคำว่าแสดงใครแสดงประธานของแสดงคือใครหลักฐานทางโบราณคดีเป็นประธานแสดงเป็นคำกริยามีคำกริยาปะเป็นคำกริยาอะไรเป็นเนี่ยน้องๆบ้านเชียงเป็นน้องๆดูครับหลักฐานทางโบราณคดีแสดงเห็นไหมมีประธานมีกริยาเป็นประโยคบ้านเชียงเป็นบ้านเชียงเป็นมีประธานมีกริยาเป็นประโยคมีอะไรอยู่ตรงกลางครับตรงกลางคือคำว่าว่าเห็นไหมประธานว่าเอ้ยประโยคว่าประโยคประโยคว่าประโยคนั่นแปลว่าข้อ3เป็นประโยคความซ้อนนี่ข้อ4ครับคณะกรรมการมรดกโลกประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกเมื่อปี2535ดูครับกริยาคือคำว่าอะไรบ้างเอ่ยกริยาคือคำว่าประกาศนี่ใครเป็นคนประกาศคณะกรรมการมรดกโลกประกาศปั๊บประธานบวกกริยา S บวก V นั่นแปลว่าคณะกรรมการมรดกโลกประกาศเป็นประโยคครับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นอ้าวกริยาเป็นครับใครเป็นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นเห็นไหมน้องๆมีประธานมีกริยาเรียบร้อยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็น
มีประธานมีกริยานั่นแปลว่าตรงนี้ก็เป็นประโยคเหมือนกันนะครับมีอะไรอยู่ตรงกลางครับมีคำว่าให้อยู่ตรงกลางน้องๆจำได้ใช่ไหมครับประโยคว่าประโยคกับประโยคให้ประโยคนี้นั่นแปลว่าข้อ4เป็นประโยคความซ้อนดังนั้นตอบข้อ2นะครับเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงส่วนใหญ่เป็นหม้อลายเข็มสีรูปวงกลมม้วนคล้ายลายก้นหอยชัดเจนครับนี่ต่อไปบางทีนะครับเราเจอข้อสอบลักษณะนี้ครับน้องๆเขาถามเลยว่าข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ประโยคจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีภาคประธานกับภาคแสดงคืออ่านแล้วบอกให้เรารู้ว่าใครทำอะไรนะครับเราทำข้อสอบลักษณะนี้บางทีเขาถามว่าข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ข้อไหนเป็นประโยคไม่สมบูรณ์นะครับข้อไหนเป็นประโยคข้อไหนไม่เป็นประโยคความหมายมันเหมือนกันเลยคือหาประโยคที่สมบูรณ์นะครับอย่างอันเนี้ยเราดูว่าอันไหนอ่านแล้วรู้เรื่องนั่นแหละเป็นประโยคสมบูรณ์ข้อ1หัวข้อการสนทนาเรื่องความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีนแล้วไงหัวข้อการสนทนาเรื่องความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีนแล้วมันยังไงอะใครทำอะไรกับหัวข้อนี้ไม่ได้บอกเลยว่าหัวข้อนี้ทำอะไรแต่สังเกตดูว่าหัวข้อการสนทนาตั้งยาวๆเนี่ยส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่มาขยายหัวข้อเฉยๆครับน้องๆยังไม่ได้บอกเลยว่าหัวข้อทำอะไรนะตรงเนี้ยที่วงเล็บไว้มันเป็นแค่ส่วนขยายข้อ2การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติกการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติกบางคนเห็นแบบนี้อาจจะมองว่าเอ้ยนั่นไงเจอคำว่าพัฒนาเป็นกริยาน้องๆการพัฒนาเป็นคำนามการพัฒนาไม่ใช่คำกริยาถ้าพัฒนาเฉยๆเป็นคำกริยานะถ้าพัฒนาเฉยๆเป็นกริยาแต่พอการพัฒนาก็เป็นคำนามการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติกอย่างตัวนี้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนขยายของการศึกษาวิจัยเฉยๆนะครับเนาะยังไม่ได้บอกเลยว่าการศึกษาวิจัยนี้ทำอะไรข้อ3การแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐอ้าวการแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐการแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐตรงนี้คือมันคือส่วนขยายของการแข่งขันน่ะบอกให้รู้ว่าแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐแต่ยังไม่มีตรงไหนบอกเลยครับว่าการแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐมันทำอะไรการแข่งขันนี้มันยังไงเหรอมันส่งผลยังไงใครทำอะไรยังไงไม่ได้บอกเลยนะครับส่วนข้อ4ครับประเทศจีนให้ความสำคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานต่อเนื่องชัดเจนตบเข่าชาติประเทศจีนให้เป็นคำกริยาประเทศจีนเป็นประธานประเทศจีนให้อะไรให้ความสำคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานต่อเนื่องน้องๆเห็นไหมเราอ่านทั้ง1 2 3 4แล้วมันชัดเจนสุดเลยว่าข้อ4เนี่ยมันคือประโยคที่สมบูรณ์อ่านแล้วรู้เรื่องอ่านแล้วได้ใจความนะครับโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องดูนะครับโอเคน้องๆครับวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องประโยคไปนะประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความซ้อนและพี่ก็ได้อธิบายเรื่องประโยคกำกวมไปด้วยต่อไปนี้เวลาน้องๆใช้ภาษาไทยเวลาน้องๆจะแต่งประโยคนะเราต้องใช้ให้ถูกต้องนะเลือกใช้คำเชื่อมให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับดูว่าประโยคของเรามีข้อบกพร่องหรือเปล่าใช้คำกำกวมไหมหรือว่าชัดเจนดีแล้วถ้าเราสามารถสร้างประโยคได้อย่างชัดเจนสื่อสารครบถ้วนถูกต้องการสื่อสารของเราก็จะมีประสิทธิภาพครับแล้ววันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับน้องๆสามารถกลับมาติดตามรายการห้องเรียนติวเข้ม You Easy Pass ได้ใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปแล้วเจอกันอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ